ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับเนยและเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ย่านปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะกับโครงการ TD House นั่นเองนะคะซึ่งที่นี่เดินทางสะดวกสบายมากๆเลยค่ะรายล้อมด้วยแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายนะคะอยู่ไม่ไกลค่ะจากห้างสรรพสินค้า CK Plaza แล้วก็ยังอยู่ใกล้ๆค่ะกับนิคมอุตสาหกรรม Eastern Seaboard อีกด้วยนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีทั้งร้านค้าร้านสะดวกซื้ออีกมากมายนะคะอยู่ใกล้ๆโครงการค่ะสำหรับตัวบ้านเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเนยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะเราอยู่ที่บริเวณตัวบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านเลขที่678/9ค่ะเป็นทาวน์เฮาส์1ชั้นนะคะขนาดพื้นที่อยู่ที่ประมาณ 18.7 ตารางวาค่ะมี2ห้องนอน2ห้องน้ำด้านหน้าตัวบ้านจอดรถได้1คันนะคะส่วนสำหรับด้านในจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามเลยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะเมื่อเดินเข้ามาในตัวบ้านค่ะก็จะเป็นบริเวณห้องโถงนะคะซึ่งมีความกว้างขวางเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์นะคะอาทิเช่นโซฟาค่ะชั้นวางทีวีตู้เก็บของนะคะตู้โชว์ต่างๆค่ะเมื่อเดินลึกเข้ามาด้านในตัวบ้านนะคะมีบริเวณค่ะที่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถจัดวางแล้วก็แบ่งโซนค่ะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารได้และสำหรับบริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะจะมีห้องน้ำให้1ห้องนะคะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันค่ะด้านหลังของตัวบ้านหลังนี้นะคะเรามีการต่อเติมไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะมีการปูพื้นทำหลังคานะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถจัดทำบริเวณโซนนี้ค่ะเป็นโซนครัวได้หรือว่าจะทำเป็นพื้นที่สักหลังก็ได้เช่นเดียวกันค่ะชมบริเวณชั้นล่างกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเลยขึ้นไปชมชั้น2กันค่ะมาชมห้องแรกนะคะนั่นก็คือห้องนอนหลักหรือว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะสำหรับห้องนี้มีความกว้างขวางค่ะคุณผู้ชมสามารถจัดวางเตียงนอนได้เลยถึงขนาด6ฟุตนะคะเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์ต่างๆค่ะอาทิเช่นตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งค่ะและความพิเศษของห้องนี้นะคะจะมีประตูบานสไลด์ค่ะซึ่งสามารถเปิดออกไปเนี่ยเป็นระเบียงบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านได้อีกด้วยค่ะและพามาชมอีกหนึ่งห้องค่ะซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะมีขนาดที่กว้างขวางค่ะใกล้เคียงกับห้องนอนหลักเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งคุณผู้ชมสามารถจัดทำห้องนี้นะคะเป็นห้องนอนค่ะสำหรับสมาชิกท่านอื่นๆภายในบ้านได้หรือว่าอาจจะดัดแปลงค่ะทำเป็นห้องอเนกประสงค์ต่างๆได้นะคะเนื่องจากห้องนี้เนี่ยก็มีหน้าต่างขนาดใหญ่สามารถใช้รับแสงธรรมชาติแล้วก็ลมได้เป็นอย่างดีเลยค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้าน PD House เริ่มต้นที่หน้า CK Plaza จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางถนนเทศบาลพัฒนาขับตรงไป 2.4 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาขับตามทางไปอีก 1.1 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายขับไปอีก800เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายจากนั้นตรงเข้าไป190เมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับบ้านหลังนี้ถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะถ้าเกิดว่าท่านใดค่ะที่สนใจอยากจะเข้ามาดูสถานที่จริงหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะทางช่องทางของ Facebook J Asset Management ช่องทางของ YouTube ค่ะเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ช่องทางของ TikTok แจมอยากมีบ้านค่ะและตอนนี้ฝากไว้ด้วยนะคะกับอีกหนึ่งช่องทางใหม่ล่าสุดค่ะนั่นก็คือแอปพลิเคชันบ้านๆค่ะพิมพ์ search ได้เลยไม่ว่าคุณจะใช้ iOS หรือว่า Android นะคะBAAN ค่ะภายในแอปพลิเคชันนี้นะคะเรายังมีซับพร้อมขายสภาพดีอีกมากมายเลยอาทิเช่นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์หรือว่าที่ดินเปล่าค่ะพร้อมทั้งเรายังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นกู้สินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอีกด้วยนะคะส่วนสำหรับ EP หน้าค่ะพวกเราจะพาไปชมที่ไหนรอติดตามกันได้เลยค่ะวันนี้หมดหน้าที่ของเนยแล้วขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ